ข้อผิดสังเกตและไม่เหมาะสมประการต่อมาก็คือไปแบบลับๆล่อๆทำไมถึงบอกว่าลับๆล่อๆก็ไปก็ไม่แถลงข่าวไม่ได้มีวาระแจ้งกับประชาชนกับสังคมไทยว่าจะไปเรื่องอะไรกลับมาก็ไม่แถลงข่าวแต่ที่เราทราบก็เพราะว่าสื่อเมียนมาเขาได้แผ่ออกมาเขาเปิดเผยเพียงนิดหน่อยแล้วที่เขาเปิดเผยออกมาเราก็เข้าใจได้เจตนาว่าเขาเอาเราไปเป็นเครื่องมือในการรับรองสถานะรัฐบาลเขาขณะที่เรายังไม่ทราบว่าไปเจรจาเรื่องอะไรซึ่งมันจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศหรือไม่แต่ก็ทราบว่าได้ไปมอบของโดยเฉพาะวัคซีนให้กับพม่าในขณะที่ประเทศไทยเรากำลังเป็นประเทศรอรับการบริจาควัคซีนวันนี้ขออนุญาตถามกระทู้ไปยังพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรณีที่ท่านไปเยือนประเทศเมียนมาเมื่อสัปดาห์ก่อนคือวันที่14พฤศจิกายนซึ่งการไปเยือนกลับมานั้นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่สนใจแล้วก็เป็นที่ไม่สบายใจของประชาชนในวงกว้างผมจะขออนุญาตนำเรียนถึงความกังวลเพื่อจะนำไปสู่คำถามดังต่อไปนี้ครับในการไปเยือนต่างประเทศของท่านรัฐมนตรีคราวนี้มีความผิดปกติและมีความไม่เหมาะสมอยู่อย่างน้อย 3-4 ประการนำมาซึ่งคำถามในวงกว้างของสังคมดังนี้ครับประการที่1หลังจากประเทศเมียนมาได้ทำการรัฐประหารเป็นต้นมาก็เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาคมโลกได้มีการตั้งข้อรังเกียจแล้วก็ได้มีมาตรการแซงชั่นแล้วมีมาตรการกดดันให้ประเทศเมียนมาเนี่ยกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยด่วนองค์กรที่เป็นทางการชัดเจนที่มีมาตรการออกมาก็คือองค์การสหประชาชาติถึงวันนี้ยังไม่ได้รับรองรัฐบาลพม่าใกล้ตัวเราซึ่งเราเป็นสมาชิกแล้วเป็นหลักก็คือประชาคมอาเซียนหรือกลุ่มอาเซียนก็ยังไม่มีการรับรองแล้วการประชุมอาเซียนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่แล้วอาเซียนเองก็ไม่ได้เชิญพม่าหรือเมียนมาเข้าไปร่วมประชุมด้วยอันนี้คือท่าทีชัดเจนของประชาคมโลกแต่เรากลับไปเยือนครั้งนี้เนี่ยนั่นคือการทำที่สวนทางกับประชาคมโลกแล้วที่ผิดปกติไปกว่านี้คือประการที่สองก็คือหลายประเทศเขาจำระมัดระวังท่าทีในการแสดงออกต่อเมียนมามากผมขีดเส้นใต้คำว่าระมัดระวังท่าทีต่อเมียนมาแม้บางประเทศอาจจะไปในเวลาไล่เลี่ยกันกับเราแต่เขาจะไปเพียงระดับทูตพิเศษ Special Envoy เขาไม่ได้ส่งผู้นำทางรัฐบาลหรือระดับสูงไปอย่างเราผู้นำระดับสูงคือรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วพ่วงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีไปด้วยประเทศอื่นๆไม่มีครับท่านประธานครับที่ส่งผู้นำระดับสูงไปก็เป็นเพียงระดับข้าราชการคือทูตพิเศษเท่านั้นแม้แต่ประเทศจีนซึ่งไม่แคร์ใครเลยในโลกเขาก็ส่งระดับเพียงทูตพิเศษแต่เราส่งระดับนี้ไปด้วยและข้อผิดสังเกตและไม่เหมาะสมประการต่อมาก็คือไปแบบลับๆล่อๆทำไมถึงบอกว่าลับๆล่อๆก็ไปก็ไม่แถลงข่าวไม่ได้มีวาระแจ้งกับประชาชนกับสังคมไทยว่าจะไปเรื่องอะไรกลับมาก็ไม่แถลงข่าวแต่ที่เราทราบก็เพราะว่าสื่อเมียนมาเขาได้แผ่ออกมาเขาเปิดเผยเพียงนิดหน่อยแล้วที่เขาเปิดเผยออกมาเราก็เข้าใจได้เจตนาว่าเขาเอาเราไปเป็นเครื่องมือในการรับรองสถานะรัฐบาลเขาเพียงเป็นข่าวเท่านั้นแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเจรจาอะไรเจตนาจะให้โลกรู้ว่ารัฐบาลไทยไปเยือนเขานะผู้นำระดับสูงนะนี่คือการเอาเครดิตของเราไปสร้างเลกิติมาซีคือสร้างความชอบธรรมให้กับเขาและประการต่อมาท่านประธานที่เคารพครับขณะที่เรายังไม่ทราบว่าไปเจรจาเรื่องอะไรซึ่งมันจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศหรือไม่แต่ก็ทราบว่าได้ไปมอบของโดยเฉพาะวัคซีนให้กับพม่าในขณะที่ประเทศไทยเรากำลังเป็นประเทศรอรับการบริจาควัคซีนประชาชนคนไทยก็ยังไม่พอสำหรับวัคซีนแต่ท่านไปมอบให้กับเมียนมาแล้วไปมอบให้กับรัฐบาลทหารท่านแน่ใจไหมว่ามันจะไปถึงมือประชาชนซึ่งเขากำลังเข็นฆ่ากันอยู่จะไปอ้างว่าไปเพื่อมนุษยธรรมมนุษยธรรมมันจะถึงมือประชาชนไหมนี่ต้องคิดและท้ายที่สุดการไปครั้งนี้เนี่ยมันก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ที่สอดคล้องกันอยู่สามเรื่องเป็นที่ไม่สบายใจของสังคมไทย1ถัดมาไม่นานเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA ก็เข้าพบ
นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบไปอะไรเรื่องอะไรนี่เราก็วิตกว่ามันจะกระทบกับประเทศชาติหรือเปล่าและท้ายที่สุดเป็นข่าวเมื่อวานนี้เองครับการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาเป็นคนจัดซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เขาเชิญทั้งหมด110ประเทศไม่มีชื่อประเทศไทยเขาไม่เชิญประเทศไทยครับนี่คือความเสียหายในภาพลักษณ์ของประเทศเกียรติภูมิของประเทศระดับความเป็นประชาธิปไตยมันคือสินทรัพย์ของประเทศนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เขาไม่เชิญเราเข้าร่วมประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเราก็คิดได้ว่าเพราะท่าทีของเราที่ไปสวนทางกับประชาคมโลกหรือเปล่าความเสียหายทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดจึงนำมาสู่คำถามที่อยากจะถามท่านรัฐมนตรีว่าคำถามที่หนึ่งครับท่านมีเหตุผลและความจำเป็นอะไรที่ต้องไปเยือนไปเจรจากันเรื่องอะไรมันสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศหรือไม่อันนี้คือคำถามที่อยากถามคำถามแรกครับการไปนี่เป็นเรื่องตามกติกาสังคมสากลคือเรื่องของมนุษยธรรมนะเป็นพื้นฐานขณะเดียวกันไปในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านไปพูดจากันทางด้านทวิภาคีทั้งสองสิ่งเป็นเรื่องสอดคล้องกับผลประโยชน์ประเทศชาติอย่างยิ่งท่านคงจะทราบนะครับว่าเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่ณวันนี้ถือว่ามีความสำคัญในด้านยุทธศาสตร์แต่ขณะเดียวกันการมีชายแดนติดต่อกันกับประเทศรอบด้านทั้งอินเดียลาวและไทยจีนแล้วก็มีไทยนั่นเองที่มีชายแดนยาวที่สุดนะ 2,401 กิโลนะแล้วมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทำชายแดนมากมายเป็นที่รับรู้กันทั่วไปนะของทุกประเทศแล้วว่าไปแล้วสถานะที่พิเศษเช่นนี้ของไทยต่อเมียนมาและโดยเฉพาะต่อสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยทำให้มีคำร้องขอนะต่อไทยให้ช่วยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้กับเมียนมานะฮะในมุมของมนุษยธรรมท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะเมื่อตอนที่ผมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อจะร่วมการประชุมสหประชาชาติและต่อไปที่วอชิงตันทั้งภาครัฐบาลและภาคองค์กรที่เรียกว่า NGO ก็มาขอร้องให้ประเทศไทยนะช่วยเชื่อมกับเมียนมาทางด้านของมนุษยธรรมการเมืองนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเทศต่างๆทั่วโลกมีการดำเนินการทางด้านมนุษยธรรมด้วยความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งนะแล้วมันเป็นกติกาบึกดำบรรพ์มานะว่าเหตุการณ์มันไม่สงบอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งมันจะต้องมีผลกระทบต่อประชาชนและการดูแลประชาชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสิ่งของบริจาคโดยตรงนะฮะจากภาคเอกชนของไทยนะจำนวนรวมทั้งหมด17ตันแต่เราเอาไปไม่ได้หมดนะฮะเอาไปได้11นะเหลือทิ้งค้างไว้ก็อาจจะไปทางรถยนต์ทีหลังแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อกระชากในเมียนมาก็อยากจะให้ท่านรับทราบนะฮะว่าสิ่งต่างที่ดำเนินการอยู่ในแง่ของมนุษยธรรมซึ่งเป็นเวชภัณฑ์เป็นอาหารล้วนแล้วแต่ได้รับการต้อนรับนะจากผู้เกี่ยวข้องแต่ก่อนที่จะไปนะหลังจากที่กลับมาจากสหรัฐอเมริกาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเราก็จัดประชุมหน่วยงานต่างๆขององค์กรระหว่างประเทศนะของหลายด้านของสถานทูตด้วยและของหน่วยงานไทยด้วยทั้งหมดรวมไปแล้วประมาณ17ถึง20องค์กรด้วยกันทั้งหมดจะพูดกันอยู่เรื่องเดียวก็คือการช่วยเหลือเมียนมาวัคซีนที่ท่านพูดถึงไม่มีหรอกครับนะฮะอันนั้นก็เป็นข่าวปล่อยข่าวบิดเบือนข่าวอะไรก็แล้วแต่ไม่ทราบแต่ก็มักจะเป็นเช่นนี้นะฮะไม่มีอะไรสักชิ้นที่เป็นของรัฐบาลนะของวันที่เดินทางไปวันที่14
ที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของบริจาคจากภาคเอกชนทั้งหมดวัคซีนที่ไม่มีเนี่ยนะท่านคงอาจจะเป็นประโยชน์ที่จะทราบว่าสิ่งที่จะบริจาคโดยเฉพาะทางด้านวัคซีนไม่ว่าเราจะรับหรือเราจะให้เนี่ยมันมีกระบวนการเยอะแยะนะต้องทำ MOU ระหว่างกันนะต้องมีการรับรู้หรือทำ MOU ร่วมด้วยของเจ้าของวัคซีนซึ่งหมายถึงบริษัทผู้ผลิตวัคซีนนั้นๆ นะอันนี้เป็นกติกาสากลเลยนะและการรับวัคซีนหรือการให้วัคซีนก็ต้องผ่านครม.นะเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่นั่งเทียนพูดนะฮะหรือว่าไปเล่าข่าวบอกข่าวชาวบ้านแล้วก็ไปให้ข้อคิดเห็นหรือความรู้หรือข้อมูลที่ผิดพลาดนะผมจริงๆแล้วเห็นว่าเป็นเฟคนิวส์ด้วยซ้ำไป